กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมชินเคยเนาะเศรษฐกิจเติร์นนั่นเองนะครับก็ในวันนี้นะครับก็จะเป็นการจันดับประจำวันอาทิตย์นะครับก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับจะยกการจันดับตามคำขอมาไว้ในวันอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จัดให้ท่านผู้ชมก็เลยยกไปให้ท่านผู้ชมนะครับเกมที่ขอมาในวันนี้นะครับจะเป็นเกมแนวอนิเมะนะครับนะสำหรับใครที่ชื่นชอบดูอนิเมะแล้วก็มังหาเกมที่จะอยากจะเล่นอยู่เนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยก็อย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ไว้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากขอคลิปมาสามารถขอได้ใต้ล่างของทุกคลิปเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมแนวอนิเมะเกมไหนน่าโหลดหรือว่าเกมไหนน่าเล่นกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยพวกเราก็มาอยู่สำหรับเกมแรกกันใครที่ชอบเล่นเกมแนวแอคชั่น RPG ผสมแนวผจญภัยเข้าไปด้วยเนี่ยก็ต้องไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าบันโดนะครับสำหรับเกมบันโดเนี่ยเราเนี่ยจะเล่นเป็นเด็กชายหนุ่มที่เราเนี่ยจะต้องออกไปผจญภัยในดินแดนแห่งโลเดดนั่นเองนะครับซึ่งภายในเกมค่อนข้างจะมีแมปที่ค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ความลับในแมปของเราเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะแยะมากมายมีดันเจี้ยนหรือว่ามีพวกมอนสเตอร์ให้เราไปจัดการด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะเล่นสนุกเล่นเพลินได้แล้วก็เกมนี้จะมีเนื้อเรื่องให้เราติดตามด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เกมนี้นะครับจะบวกผสมแนวแก้ไขปัญหาเข้าไปด้วยนะครับเกมนี้นะครับจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครเปลี่ยนชุดคัสตอมชุดของเราได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่น่าจะสวยอยู่เหมือนกันภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะแต่ว่าเกมนี้มีเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับเนาะใจก็ที่ชอบดูอนิเมะด็อกเตอร์สโตนนะครับแล้วก็อยากหาเกมด็อกเตอร์สโตนเล่นอยู่เนี่ยคือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าด็อกเตอร์สโตนแบทเทิลคาร์ฟนั่นเองสำหรับเกมนี้นะจะเป็นเกมที่จะพอร์ตเนื้อเรื่องตามด็อกเตอร์สโตนเลยนะครับที่แนวเกมของเกมนี้จะเป็นเกมแนววางแผนนะครับที่เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นพวกตัวละครในด็อกเตอร์สโตนเพื่อต่อสู้กับพวกปีศาจหรือว่ามีการหาคงหาของจากพวกสัปดาห์ต่างๆแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเนี่ยคือต้องไปลองโหลดไปลองเล่นก็ดูได้ภาพกราฟิกก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกออกแนวอนิเมะเลยภาพมาในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพออกด้านข้างแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีระบบสุ่มกาชาหรือว่าระบบสุ่มคัสด้วยนะครับก็สามารถไปสุ่มไปเล่นกันได้นะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมWhen you call my line, who did you even need to talk? Are you wasting time declining all your FaceTime calls? Cause you're not my vibe, but God just let me go to sleep. Someone get high with me. Yeah, cause I'm running away. I'm looking for space. Looking for space. I'm healing from all of the pain. ก็ใจคอคนที่ชอบเล่นเกมภาคต่อก็คือเกมที่มีชื่อว่าดีโม2นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเกมเนี่ยจะเป็นเกมแนวมิวสิกเกมแนวเพลงที่จะทำให้เราเนี่ยเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงและเสียงดนตรีอันไพเราะซึ่งภายในเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่ผสมแนวเนื้อเรื่องเข้าไปด้วยนะครับก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจะได้เป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะร่วมเดินทางไปกับตัวประหลาดตัวหนึ่งที่ล่องหนที่มีชื่อว่าดีโมนะครับภายในเกมเนี่ยก็ผสมการผจญภัยเข้าไปด้วยนะครับภาพกราฟิกภายในเกมก็ยังคงเป็นแบบตัวของเวอร์ชันแรกหรือว่าภาคแรกเป็นแนวอาร์ตนะครับสำหรับใครที่ชอบโหลดกันได้นะครับเนาะก็มาอยู่สลับเกมที่4ก็จะมีชื่อว่าโปเกมอนอยู่ในนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวโปเกมอนสไตล์ออกแนวผสมโมบ้าเข้าไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นโมบ้าอยู่แล้วก็อยากเล่นโปเกมอนด้วยเนี่ยก็คือ
ตอบโจทย์เลยนะเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยโยนลูกบอลเข้าห่วงเก็บคะแนนจนกว่าจะหมดเวลานะครับเป็นเกมที่เล่นง่ายแล้วก็รีชิวชิวตัวโปเกมอนต่างๆก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปด้วยสำหรับใครที่ชอบโปเกมอนอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกเล่นเพลินๆได้นะครับเนาะก็มาอยู่สำหรับเกมครึ่งทางกันเนาะก็จะมีชื่อว่า Soland นะครับก็เกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอร์ตออกมาจากตัวอนิเมะตัวของจอมยุทธผู้ถังซานนั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีพวกตัวของเนื้อเรื่องให้เราเล่นนะครับเราเนี่ยสามารถอัปเกรดตัวละครได้แล้วก็อัปเกรดตัวของพลังเวทของเราได้ด้วยเกมนี้นะครับจะมีระบบกาชาให้เราไปเปิดเล่นกันด้วยนะเกมนี้สามารถแอดเพื่อนหรือว่าการเล่นโคออปเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนว RPG อยู่แล้วนะครับก็คือต้องไปลองโหลดต้องไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะครับผมก็มาอยู่สำหรับเกมที่6กันแล้วนะครับเกมที่6เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Digimon New Generation ตัวเกมเนี่ยจะนำตัวละครที่อยู่ในการ์ตูน Digimon มาให้เราได้เล่นกันนะครับซึ่งตัวเกมจะเล่นเป็นแบบ RPG แนว Turn Based เกมนี้นะครับจะมีพวก Digimon ต่างๆให้เราไปเล่นกันค่อนข้างเยอะมีทั้งการเปิดกระชับฟังมีทั้งการอัปเกรดตัวละครต่างๆเพื่อพัฒนาตัวของดิจิมอนของเราแล้วก็กราฟิกบนเกมเนี่ยค่อนข้างที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้ในสโตร์ต่างประเทศได้นะครับผมก็ใจคนที่ชอบเล่นเกมแนวสไตล์อนิเมะอยู่แล้วก็มองหาเกมแนวสไตล์อนิเมะมาใหม่ก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าจูจูสุคายเซนแฟนทอมพูเรตนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาคล้ายๆตัวของอนิเมะเรื่องจูจูคายเซนเลยหรือว่ามหาเวทพันหนึ่งมานั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว RPGTurn Basedนะฮะตระเวนตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เกมนี้นะครับยังไม่มีให้โหลดนะครับก็เป็นตัวแค่ลงทะเบียนกันก่อนนะครับเกมนี้จะเปิดให้เล่นภายในปีหน้าใครที่ต้องการลงทะเบียนก่อนก็เกมนี้ก็จะมีรางวัลล่วงหน้าไว้ให้ด้วยคือรางวัลแฟนเดอร์เกมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ลงทะเบียนรอกันได้นะครับเนาะมีชื่อว่า My Hero Academia Ultra Impact ซึ่งเกมนี้เปิดตัวในสโตร์นอกมาค่อนข้างจะนานแล้วก็ได้เปิดลงสโตร์ไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG 3v3 แล้วก็ระบบการเล่นจะเป็นแนว Turn Based นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องหรือว่าจะนำเรื่องราวของ My Hero Academia เนี่ยมาอยู่ภายในตัวเกมเลยคือเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครต่างๆมีตามเนื้อเรื่องเกือบทั้งหมดทุกตัวเลยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะสุ่มได้เกมนี้นะครับจะมีระบบต่างๆค่อนเยอะแยะมากมายมีระบบการเปิดกระชับฟองมีระบบการอัปเกรดตัวละครเพื่อให้ตัวละครเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นด้วยนะครับเนาะก็มีระบบการจัดทีมนะครับที่จะสอดคล้องกับตัวละครด้วยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็เกมนี้นะครับจะมีภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยนะครับเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเนาะเกมที่มีชื่อว่า Attack on Titan Brief Order
ซึ่งเกมนี้นะครับจะเป็นเกม Attack on Titan ที่จะเป็นแนว RPG Turn Based เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะเล่นตามเนื้อเรื่องเล่นตามเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ภายในตัวเกมนะครับจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับเราว่าจะสุ่มได้ตัวละครตัวไหนหรือว่าจะสุ่มได้ตัวอะไรมาเล่นนะครับแล้วก็ระบบภายในตัวเกมก็จะมีระบบการเปิดกระชับปองมีระบบการอัปเกรดตัวละครจัดทีมหรือว่าระบบแคร์ระบบเพื่อนแล้วก็มันจะมีการแบบตกแต่งฐานบัญชาการของเราด้วยหรือว่าบ้านของเรานั่นแหละนะครับเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้แล้วก็มองหาเกมแนวนี้เล่นนะครับก็สามารถเข้าไปลองเล่นกันได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดใน Play Store ไทยมีเฉพาะสโตร์ต่างประเทศเท่านั้นนะครับผมก็จะมีชื่อว่า Eden Zero Pocket Galaxy นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่ทำออกมาจากอนิเมะตัวของ Eden Zero เลยนะครับซึ่งจะให้บริการโดยค่ายโคนามิโดยตรงเลยนะครับแล้วสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตลุยด่านตลุยดันเกียนไปเรื่อยนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะได้รับตัวละครที่อยู่ในมังงะนำตัวละครของเราเนี่ยไปสู้กับพวกปีศาจต่างๆซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลเนี่ยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าผู้เล่นจะเลือกตัวละครตัวไหนเกมนี้นะครับจะเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบการอัปเกรดตัวละครระบบการสวมใส่สกิลต่างๆแล้วก็มีระบบการเปิดกาชาปองด้วยนะครับนะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถเข้าไปลองโหลดเข้าไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับเพราะเกมนี้เปิดในสโตร์ไทยไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นบ้างสำหรับ10เกมเนี่ยอนิเมะที่เอามาให้ผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันนะครับคงว่าท่านผู้ชมเนี่ยน่าชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันน่าจะเป็นการจัดดาวเกมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม